ความเดิมตอนที่แล้วโดดไปแล้วไปเดี๋ยวโน่เดี๋ยวไอ้ตัวไม่โอ้คุณพัดช่วยมีพีเจียนผมออกมาแล้วก็เอาไอ้ตัวไปไอ้ตัวแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนี้ข้าสวัสดีผมกราพัวผมนิวส์คูลเกมโปเกมอนมาร์กิคัพจัมในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมซึ่งก็ผ่านเจสันของคิปรีและไอโต้2กระสันรอแล้ว3ก็ไอโต้ก็โดนโฉบไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะผมต่อไปก็อยู่กับเจสันที่4ซึ่งจะตกกันต่อณบัดนี้เลยครับผมไปแล้วก็ตกกับตัวใหม่ก็ได้ไม่แคร์ปล่อยไอโต้ไปสู่โลกกว้างในปากของพีเจียต่อไปได้เจออะไรใหม่ๆเยอะๆนะไอโต้โอเคตัวที่เราได้มาลายกับคิปฟูรีนะผมโอเคใช่ไหมน่าจะใช่นะผมฟัวสปิริตเหรอโอเคพลังเยอะด้วยตัวนี้ด้วยโอเคลายเดียวกันนะผม JP Event 232โอ้โหเพศหญิงนะผมโอเคตั้งชื่อตัวละครนี้ว่าชินิชาแล้วกันนะผมหวังว่าจะไม่โดนโฉบไปอีก ถ้าโฉบไปอีกนี่ก็ไปอยู่กับไอตัว คืออย่างที่บอกว่าอีเวนต์มันสุ่มดีไลน์ก็ไม่รู้นะครับผมไลน์ผมอยากลองดูมันเป็นครั้งแรกด้วยกันเลยลองดูซิว่าจะได้ไหมก็เห็นนะว่าไปเลยหายไปเลย แล้วก็อาจจะไม่มีข้างหลังในแบ็คกราวด์จะไม่มีเจเนเรชั่นเก่าด้วยว่ามาเซย์ไฮใช่ไหมโอเคนี่รุ่น1อ๋อโอเคจะมีรุ่น1รุ่น2น่าจะอยู่นะครับผมแต่รุ่น3ไม่น่าจะมีใช่ป่ะรุ่น3น่าจะแบบที่ดูกันนะครับผมโอเคแล้วพักผ่อนมาสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเองให้เหมาะที่จะเล่นต่อได้นะครับผมก็กลับมาอยู่กับชินิชัยน้องไม้ตาน้องไม้เช่นเคยนะผมส่วนไอโตก็ช่างไอโตไปนะผมโอเคฟู้ดฟีเวอร์มาแล้วเดี๋ยวรา เก็บอาหารรัวๆนะครับผมโอเคมาสวัสดีครับทุกตัวตลาดอันนี้คือร่างหนึ่งร่างสองของตัวละครปลาชนิดหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมมันเคยเห็นแหละไอปลาพวกนี้น่ารักดีนะผมสองตัวเนี้ยเป็นปลากระลังเป็นร่างหัวใจนะผมมีตังได้ตังฟรีอีกเพียบเลยมาจัดไปคืออยู่กับที่บ้านที่เขาเรียกอะไรที่โหเยอะเลยที่บ่อน้ำของเราจนกระทั่งเลี้ยวกับตังได้สบายๆนะผมว่าอะไรอยู่ไอเวอร์สโตนแคร็กแอนด์อะไรอ่ะไอเวอร์สโตนคืออะไรคือหมายถึงว่าเรากดลบไปวะลบไปหรือเปล่าไม่แน่ใจไอเวอร์สโตนแคร็กแอนด์โบกหินของเราอ่ะหินไอเวอร์สโตนของเราแตกหักไปอะไรคือหินไอเวอร์สโตนเหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนะจูก็โผล่มาผมเลยงงโอเคพิกาจูมาอัพเวลให้หน่อยนะเยสพุ่งไวโคตร382โอเคเวลสิบเรียบร้อยแล้วนะผมรู้สึกแกอยู่กับชินิชัยรวดเร็วมากเลยโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมสำหรับช่วงโอเคได้ทั้งหมดเวลสิบแล้วนะผมหลังจากการที่กลับมาเล่นต่อนะเราจะไปเทนนิ่งกันต่อนะผมแล้วก็ขอให้สุ่มได้ของดีๆหน่อยนะผมการสุ่มครั้งต่อไปจะเป็นโอเคโดดเด้งนะผมขอสูงๆหน่อยสูงๆหน่อยนะเอาแรงหน่อยนะชินิชัยน้องไม้กระโดดไปเลยโดดไปอย่างนั้นแหละดีมากออกมาเป็น100อีกแล้ว คือสุขกันหลังๆเจอแต่ทั่วไปอ่ะคือผมไม่ชัวร์ว่าต้องทำอะไรหรือเปล่าถึงทำให้ดีขึ้นได้อ่ะแต่เท่าที่ดูรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเท่าที่ดูก็ปกติดีอะไรข้างหน้าอย่าบอกนะมีอาหารนะไม่เอาอาหารเลยนะเมสเซจอะคะมัสตาร์ดนวดเหรอนวดปลาคาร์ฟนวดออกกันนวดจากคาร์ฟครับหมายถึงว่าเป็นนายกคาร์ฟใช่ไหมอันนี้คือคาร์ฟมันนวดให้เราหรือนวดให้ปลาไม่แน่ใจเหมือนกันนะเธอฝึกมันหนักมากใช่ไหมเนี่ยเพื่อนจ๋าเจ้าคอยคิงตัวนั้นของเธอก็ดูน่าจะแบบเหนื่อยมากใช่ไหมเนี่ยฉันจะจัดการช่วยเองฉันแล้วก็นิ้วมือฉันจะสามารถจะนวดคอยคิงของเธอได้นะนวดลงไปเบาๆนะโอเคเปล่าโอเคกันนวดของนายกช่วยรีสตอร์อ๋อฝึกฝนได้อีกครั้งนึงเพิ่มเติมเลยวู้โอเคก็คือได้ค่าเทนนิ่งพอยต์เพิ่มไปอีก1อันนะผมจัดการที่เมื่อกี้ใช้ไป1แล้วก็ได้1ก็คือเหมือนกับไม่ได้ใช้เทนนิ่งพอยต์เลยนะผมโอเคดีมากเทนนิ่งเลยฟูลนะครับผมโอเคตอนนี้ตั้ง64ใช่ไหมขออนุญาตไปอัพเทนนิ่งเพิ่มก่อนนะอัพเลย2คันเลยโอเคอย่าง2คันแล้วกันนะผมน่าจะมีตังพอหรือเปล่าวะพอแหละโอเคเหลือ4 เทนนิ่งรัวๆนะผมฝึกฝนอีก3ครั้งจะได้คุ้มๆนะเพราะว่าช่วงนี้เราฝึกบ่อยนะผมฝึกต่อวันนี้จะเอาอะไรดีนะเอาเป็นอันนี้ฮินแล้วกันนะกระต่ายต้องกระโดดบ่อยๆนะคอยคิงชินิชาต้องกระโดดบ่อยๆนะมาฝึกต่อรวดเร็วนะผมตึงโดดไปเลยชินิชายขอสัก500ได้เปล่าร้อยแล้วเหรอไม่ค่อยโดดได้เท่าไหร่เลยช่วงเนี้ยคือแบบเป็นเรื่องไงดีอ่ะมันได้แต่เท่านี้ทุกทีเลยเจออะไรแล้วอ่ะจะกระโดดนะไม่เอาแบบอาหารบนต้นไม้แล้วนะนวดเหรอนัดเก็ตโอเคได้ตังค์ฟรีอีกแล้วครับผมขอบคุณสำหรับตังค์อีกรอบนึงนะให้เท่าไหร่รอบนี้
่ะแล้วก็ไก่ไปขายต่อได้7โอเคขอบคุณครับให้บ่อยคนนี้ให้บ่อยมากเจอบ่อยโคตรโอเคแล้วก็กินอาหารแล้วก็ฝึกต่อนะเวลอัพเป็น11แล้ว12แล้วเหรออ๋อเมื่อกี้มันอัพเพราะว่าไปฝึกเทรนนิ่งมาเลยขึ้นแถบไปครึ่งนึงด้วยนะผมฝึกต่อเต็มที่คือผมว่าฝึกให้ครบให้จำนวนก่อนดีกว่านะแล้วค่อยจัดการในส่วนของลีกทีเดียวจะได้เผื่อเวลอัพได้แบบรีเซ็ตเทรนนิ่งด้วยนะครับผมนะผมว่าผมเพิ่งเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยรู้สึกทีนี้ชายจะได้ส่วนนี้บ่อยมากเลยส่วนกระโดดบ่อยมากเลยโดดไปในชิ้นที่ชายเกินร้อยได้เปล่าเกินร้อยไม่เกินร้อยเลยวะคืออะไรวะเทรนนิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอจ๋าโอเค286โอเคอีกแล้วเหรออีเวนต์บ่อยโคตรวันนี้เจออีเวนต์ที่มีชื่อว่านัดเกตอีกแล้วตังฟรีตังฟรีครับเอาตังมาเลยครับขอบคุณครับวันนี้ได้7เหรียญนะผมขอบคุณครับคนนี้มาแจกตังค์บ่อยมากถ้าจะรวยเยอะแน่ๆเลยโอเคต้องค่อยๆใช้เสน่ห์ของเธอล่อซื้อนะเสน่ห์ของชินิชาล่อซื้อโอเคโอ้ลายเปลี่ยนลายด้วยนะแพทเทิร์นเคลียร์ชัดเจนมากขึ้นลายของชินิชาคือลายอะไรวะเนี่ยลายวัวเหรอโอเคคาริโก้ไวท์ออร์เดนนั่นแหละครับผมลายใหม่ได้มา10ไดมอนด์เยสดูลายมีความภาคตาเอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเจอแล้วมีสติ๊กพาวเวอร์ได้รับพาวเวอร์จากตัวฟรีบัสนะครับผมเพิ่ม JP ไปอีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รู้อะไรมีปลาตัวนึงมาเซฮายในบอร์ดเราเฉยเลยนะครับผมอันนั้นก็เลยได้พลังเพิ่มพี่คิปุรีมามานี่มาแล้วก็มาเซฮายกับคิปุรีหน่อยนะรุ่น2กับรุ่น4เฮ้ย13แล้วเหรอเร็วมากเลยโคตรไวยังไม่ได้ไปลีกกันนะเนี่ยเก็บฝึกให้เต็มที่นะครับผมเอาไลน์ใหม่ไปฝึกไลน์แปลกๆเนี่ยไลน์มันแบบโดนขึ้นซัดมันแบบเป็นนมอ่ะคล้ายๆน้ำนมมากกว่านะโอเคเต็มที่นะกับแซนแบ็กสแลมนะผมป่ะสู้ๆสู้ๆชินิชายเต็มที่ปกติดีแล้วกูตลอดเวลาเลยคือไม่เคยได้อเมซิ่งกับไนท์ที่แรกๆที่ได้มาเลยอ่ะคืออะไรวะโอเควันนี้ไม่เจออีเวนต์อะไรนะผมโอเคฝึกเรียบร้อยแล้วก็ไปหลีกกันดีกว่าไหมรอบนี้ไปเลยจะรออะไรทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รอไปก็คือรอก็ต้องรออีกทีนึงอยู่ดีนะผมอ่ะมันเริ่มใหม่แล้วโอเคแล้วเริ่มมาแต่แรกนะครับผมมาก็จริงกดข้ามได้เลยที่ผมบอกตอนที่ล็อกไอโตะนะผมแต่ก็นะเราขอสคิปไปถึงจุดที่โดดได้ปะโอเคตอนโดดดีกว่านะผมดูซิว่าจะเป็นไงบ้างนะผมน้องมาชินิชายโดดไปเลยรับ5เซนจากมิกาจูด้วยแล้วก็โดดไปเลยน้องมาฟิวขึ้นสู่อากาศสูงโคตรๆผมว่าเนี่ยสู้ที่กิบลีทำพลาดได้แล้วนะผมน่าได้แล้วแหละ28.47 เมตรสู้ได้อยู่แล้วครับผมสบายๆเลยไอ้เริ่มอยู่ชินิชัยมีชื่อขึ้นด้วยแล้วก็รักเธอนะน้องปลาน้อยอะไรอย่างงี้นะครับผมด้านล่างโอเคได้อีก7คอยแล้วค่อยไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้เจออีเวนต์โอเคอีเวนต์ที่เจอคือฮีโร่อีกแล้วโอเคได้แล้วรอบนี้จำไม่ได้ละเทรนนิ่งปะหรือได้นี่เทรนนิ่งพออีกรอบนึงนะครับผมฝึกรัวๆเลยสบายๆนะครับผมก็คือผมว่าจะเล่นอย่างงี้นะคือรอบนึงจบก่อนแล้วก็กลับไปที่บ้านไปกินอาหารแล้วก็ถ้าเกิดได้พลังฟรีก็ใช้พลังฟรีที่ว่านี่แหละนะผมแล้วค่อยกลับมาเรื่อยๆวนลูปไปนะมันจะมีช่วงเวลาที่กินอาหารอย่างนี้ได้มันจะคุ้มไงไปเทรนนิ่งฝึกฝนกันอีกสักรอบนึงเสร็จแล้วก็ไปต่อวนลูปไปนะครับผมโอเครอบนี้เราได้ อีกแล้วนะโดดเด้งนะผมจำเคาน์เตอร์ต้องจำให้ได้ดีกว่านี้นี้สิเกิน100ให้ได้500 999ก็ได้จัดไปน้องไม้จำไปรัวๆๆๆออกมาเป็นโอเคดีมาก500เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วน้องไมค์เก่งมากผมนี่เป็นกระต่ายจริงเลยกระโดดได้500ฮะ429เยี่ยมกลับบ้านโอเครอบนี้ไม่เจออีเวนต์นะครับผมไปเท่าไหร่แล้วปึ๊บออกมาเป็น13กลางๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วไปลีกต่อเลยฝึกต่อเล่นต่อแข่งต่อรัวๆไม่เหนื่อยดอกสบายๆนะครับผมจะกดวัดแล้วกดสคริปต์ตรงนี้ไปเพื่อที่จะดูตอนกระโดดก็พอนะผมชอบดูกระโดดมากกว่าเป็นหลักนะครับผมเพราะแบบว่ามันได้แบบให้กำลังใจในการกระโดดดีแล้วก็ได้ลุ้นมากสูงขนาดไหนอย่างเงี้ยเนี่ยอึ๊บสูงจริงเลยเจ๋งมากน้องไม้อย่างนั้นแหละเยี่ยมโอเคมีเชียร์เต็มเลยนะผมเชียร์กูดลักนู่นนี่นั่นมากมายตลาดโอเคแล้วลายคือของเราลายชัดมากด้วยนะครับผมเป็นลายแบบพิเศษออกมามันจะดูเด่นอ่ะเป็นตัวลายขาวอ่ะคือเขาเข้าใจเอาลายของปลามันเล่นอย่างนี้ด้วยนะเล่นให้มีหลายลายจะได้มีอะไรให้แบบคิดมากขึ้นว่าแล้วคนแต่งลายอย่างนี้ดีไหมแล้วก็มีการสะสมลายระบบสะสมลายนั่นแหละครับผมแล้วก็อะไรยังไงก็ว่าไปนั่นแหละนะคือมีระบบการสะสมลายกันเป็นคอลเลกชันว่าลายตัวปลามีกี่ลายอะไรเงี้ยนะผมเพื่อ
ได้อาชีพเป็นอัลบเป็นในอนาคตอะไรนี้ก็ว่าไปนะน่าสนใจดีนะผมชอบ มันเพลินดีอ่ะนะโอเคกินอาหารเสร็จแล้วปั๊บก็ทำต่อเรื่อยๆนะไปลุ้นกับการกระโดดไปเรื่อยๆนะผมสคริปต์ตรงนี้ไปเหมือนเดิมแล้วก็โดดไปเหมือนเดิมนะผมขึ้นท้องฟ้าไปปิกาจูเชียร์ให้เธอด้วยให้น้องไม้ด้วยรับไปอีก 5% โอเคเตรียมพร้อมแล้วน้องไม้โดดไปเลยอย่างแรกพุ่งสู่ท้องฟ้าอาจืบคือเสียวๆกันนะเราเรื่องใกล้ขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้ต้องบอกว่าน้องไม้ยังไม่สบายใจไปได้เกิน15เพราะนั้นมันอาจจะมีเสียงๆตอนที่ใกล้ตอนท้ายอ่ะมันจะใกล้มากอ่ะใกล้กันมากอ่ะกลัวจะไม่ผ่านวะถ้าไม่ผ่านก็ต้องอีกตัวนึงอ่ะก็ต้องเริ่มใหม่แต่แรกด้วยนะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคได้ไม่7เหรียญแล้วก็ไม่จะอีเวนต์อะไรนะก็กลับบ้านเหมือนเดิมแล้วก็กินอาหารเหมือนเดิมนะผมวนลูปกันไปนะในช่วงนี้จริงผมว่าจะกดข้ามดีกว่านะเพราะว่าน่าจะชนะไปถึงด่าน7อ่ะโอเคบ้านกันเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันนะผมโอเคกินอาหาร2ชิ้นนะแล้วก็เข้าลีกไปลีกจ้ะโอเคเสร็จแล้วปั๊บไปกดอันนี้สคริปต์ไปเลยนะผมส่วนนี้สคริปต์น่าจะสคริปต์ได้อยู่นะโอเคเพื่อที่จะได้เผื่อได้ EXP point เป็นแรง6ด้วยนะโอเคป่ะถึงบอกว่าแรง6อ่ะคือน่าถึงถ้าเกิดด่าน5จะถึงนะเพราะว่าด่าน5เป็นด่านที่ได้ของเยอะใช่มั้ยด่าน5เนี่ยโน5โน4มันได้ของน้อยไงเลยอ่ะคิดว่าอาจจะไม่น่าจะถึงอะไรงี้นะผมจัดไปแบทเทนสคริปต์ไปนะผมทําเลยแล้วกันนะ2 EXP โอเคนั่นแหละที่ผมต้องการปึ๊บต้องอีกสัก2 3รอบอ่ะถึงจะเบล6อ่ะ6น่าจะไหวอยู่นะแต่7ไม่แน่ใจว่ะ7จะเสียวๆแล้วแต่ดูก่อนนะว่า6เท่าไหร่นะครับผมความห่างระหว่างตัวละครเรากับตัวละครอีกฝ่ายนึงอ่ะอันนี้ 3.7 ใช่มั้ยคนเราเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วโอเค 5.6 นี่ว่ะแต่มันใกล้มากเลยนะคือรู้สึกน้องไม้โดดไม่เก่งอ่ะเอาจริงนะโดดไม่เก่งเลยอ่ะแต่ใกล้เบลอัพแล้วอ่ะแต่คือชินิชัยโดดไม่เก่งเลยคืออะไรโอเคเจออีเวนต์ฮีโร่โอเคเทรนนิ่งอีกรอบนึงก็ดีมาเชียร์เหมือนเดิมนะครับผมให้มีพลังในการไปฝึกฝนต่อไปแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแล้วก็ไปลองฝึกอีกสักรอบนึงให้เบล14ก่อนดีกว่าผมว่าน่าจะพอที่จะลุ้นกับแพทเทิร์น7 8 9ได้อ่ะแต่ผมไม่ก็ชัวร์ตัวละครนี้จะว่าชินิชัยจะสามารถที่จะผ่านไปได้นะมันดูเสียวๆอ่ะเวฟ15ตันมันก็คือค่าโดดเราสูงจริงนะแต่ว่าโดดจริงๆมันไม่สูงเท่าค่าโดดว่ะต้องมาเอ้ยต้องมาทำงี้กับเราโอเคฝึกต่อรอบนี้เอาเป็นปูจ๋านะปูจ๋าปูจ๋าโอเคปูจ๋าช่วยดันปูให้มันดูแบบมีพลังหน่อยด้วยรู้สึกดันปูจ๋าไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่แต่ละคนแต่ละตัวที่ผ่านมาไอ้ตัวก็ดันเบาๆน้องไม้ก็ดันแบบรักน่าชังเกินอุ้ยโอเคมีแรงดันมากขึ้นแล้วโอเคเกรดเอฟฟอร์ดครับผมยังไม่ตื่นนะแต่ว่าไปไกลมากกว่าปกตินะ 1.6k เป็นไงล่ะอัพเฟี้ยวไป14แน่ๆครับผมเท่าไหร่เอ่ยเวิร์ฟ14โอเค14ต้นๆแล้ว 6.89 6.9 โอ้ต้องได้แล้วต้องได้อย่างนี้ต้องได้แล้วจริงปะต้องเชื่อต้องได้นะต้องได้แบบว่าพลังกระโดดรอบนี้สู้ลีกนี้น่าจะได้นะแต่หัวคือ789ผมว่าเชื่อว่าได้นะแต่10ไม่แน่ใจนั่นแต่ใกล้เคียงกันมากอ่ะโอเครอบนี้ไม่มีการสคริปต์ข้ามในส่วนแรกนะผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมไม่เคยผ่านในส่วนโน7คราวแล้วเล่นคลิปบอดี้แล้วแพ้นะผมไอ้ตัวโดนฆ่าไปแดกก่อนที่จะไปถึงจุดนี้ก็ฆ่าไปตกไปแล้วกันนะเราจะไม่พูดถึงไอ้ตัวนะครับผมโอเคชี้ชัดดูวันนี้หมอได้สู้มากเลยพร้อมสู้แล้วตัวใหญ่ทั้งคู่เลยโอเคก็หวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจแล้วก็ร่วมกันเชียร์นะผมมาชี้ชัยสู้ๆเขาพี่กระชูเชียร์ด้วยนะต้องโดดทั้งสูงรับไปเลยพลังอีก 5% จัมพอยต์พี่กระชูเชียร์แล้วชินิชัยเราก็จะเชียร์ต่อด้วยนะโดดไปเลยชินิชัยสู่ความฝันโอ้โหมันเสียวมากมันใกล้มากเลยเนี่ยพี่ฝันหนึ่งก็เจพีไม่ได้เยอะปะใช่ปะคือห่างจากเราเป็นพันนะแต่โดดใกล้เคียงกันมากอ่ะ23เมตรเนี่ยห่างกันแบบ2,000อ่ะแต่โดดใกล้เคียงกันโคตรเลยคืออะไรอ่ะมันเสียวตรงนี้แหละโอเคแรง6ปะแรง6เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาแรง6ได้รีสตอร์โอเคไดมอนด์อีก10เวล16แม็กนะผมของตัวไมค์ครับอาหารได้เพิ่มมารู้สึกได้เพิ่มอาหารที่บ้านด้วยนะเป็นอีกอย่างนึงนะผมมี7 4แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเช็คอาหารก่อนนะผมว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ใช้งานได้ใช้กินได้นั่นแหละนะโอเครู้สึกว่าต้องไปที่ทาวก่อนนะผมแล้วก็ซื้ออาหารใหม่นี่ไงนี่ลินโดหู70โคตรแพงแพงโคตรเลยคุณพระซื้อมาแล้วมาได้หย่อนตัวใหม่ที่หย่อนนินโดมาเนี่ยคือราคาโคตรแพงคือเ
ซื้อทีหมดตูดเลยอ่ะหมดตูดแล้วแล้วก็ยังไม่โผล่มาด้วยตอนนี้โอเคเทนนิ่ง3รอบไปมันเมื่อกี้ติดไอ้นั่นพอดีแหละเวลแรงอัพไปฝึกต่อนะผมวันนี้จะฝึกอะไรดีนะน้องไม้ทำได้ดีมากหลายรอบแล้วโอเคปูต่อไหมปูจ๋ารอบนี้เอาให้เกินไนท์ได้ปะเอาแบบอเมซิ่งเลยได้ปะรู้เธอทำได้นะรู้เราฝึกเธอมาหลายครั้งแล้วรู้เธอทำได้เอาหนักๆหน่อยแล้วกันนะเต็มที่โอเคเริ่มดีออกมาดูดีต่อเนื่องนะครับผมเป็นเกรซตลอดเวลาแล้วถือว่าดีมากด้านหน้าขึ้นเยอะเลยนะน้องไม้จ๋ารู้ปะโอเคเจอมาอย่างหน้าด้วยเจออะไรวะที่ทะเลอีเวนท์ที่เกิดขึ้นก็คือโอเคนวดต่อขอบคุณที่มานวดให้นะเดินนิ้วมืออันแสนวิเศษของนายกคลาสจะทำให้เธอผ่อนคลายมากขึ้นนะน้องไม้เย้โอเคไปอีกน่าจะเกือบเต็มแล้วแหละจะครึ่งหลอดให้ผมเดาอู้นี่ไงเจอละโอเค90ไม่ใช่คล้ายเขาเรียกทวนอันเตาเขียวๆโอเคฝึกต่อเอาให้ใกล้เต็มก่อนนะน่าจะอีกรอบนึงได้แล้วก็ถ้าเกิดได้ไอ้ปูอีกรอบนึงก็จบแล้วโอเคได้นี่เหรอ2รอบน่าจะได้อยู่นะผมจะเผื่อไว้เผื่อรอบหน้าด้วยเพราะว่าแรงต่อไปน่าจะยังไม่อัพเร็วๆนี้ให้ผมเดาตัวไอ้เครื่องเสียเลยจ้าน้องไม้พลังกระต่ายท่อนอยู่ในตัวเธออยู่แล้ว500เว้ยน้องไม้พัฒนาขึ้นจากการฝึกฝนจริงๆนะเนี่ยฝึกได้เยอะมากเลยเก่งขึ้นเยอะเป็นเป็ดยาวๆตอนนี้คือตอนนี้ไม่ติดไอ้นั่นแล้วไม่ติดในแล้วผมข้างหน้าเจออะไรเจอกับดัดเกตไม่พอแล้วดัดเกตติดแล้วเหรอตังฟรีๆขอบคุณครับเอามาเกิน7เหรียญก็พอละพอใจ7เหรียญพอดีเป๊ะเลยตอนนี้ตังค์งบกำลังน้อยๆอย่างไม่มีงบเท่าไหร่ก็เลยให้7เท่านั้นนะแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณสำหรับตังค์ฟรีครับผมโอเคมีแค่นี้นะตรงนี้ฝึกต่อสักรอบนึงนะกันนะผมแล้วก็ไปหลีกต่อนะถ้าเกิดไม่รอดค่อยกลับมาฝึกต่อนะผมอึ๊บโอเคปูเสฉวนเต็มที่นะขอเกรดสักทีนึงน่าจะใกล้เวฟอัพแล้วผมไม่อยากให้มันเวฟอัพตอนนี้คือมันจะต้องบอกลาน้องไม้โอเคเต็มที่โอ้โหโอเคตอนนี้ดีแล้วไม่เอาเกรดเอากูแทนเราจะได้ช้าๆหน่อย708โอเคกลับบ้านก่อนมืดนะผมน่าจะเกือบเต็มนะผมว่าแบบเฉียดมากอ่ะนี่ไงโอเคกินอาหารนิดหน่อยแล้วก็เราจะไปส่วนของหลีกกันเลยแล้วกันนะผมเมนูตอนนี้อาชิเมนเพิ่มอีก4อะไรได้อะไรบ้างเนี่ยดูของที่ได้ก่อนนะไดมอนด์5โอเคได้ของดีๆอื่นๆเพิ่มเติมมาโซเชียลมีเดียแชร์ได้อีกสักอีก5ไดมอนด์แล้วก็มีโอเครีทายไป2ตัวก็ได้ตังค์เพิ่มตรงนี้ด้วยโอเคฟอสรีทายฟอสรีทายนี่คือบังคับให้รีทายก่อนเวลาคือไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวนั่นเองนะผมได้อัชิเมนต์อันล็อกด้วยนะผมโอเคเราจะไปรีกันต่อนะผม 9.68 เลยเหรอคือแรงโดดตอนนี้จัมป์มันเยอะโคตรนะเพราะว่าเวลมันใช้แถบเยอะไงน่าจะสู้ได้คิดว่าสู้ได้นะน้องไม้ชื่อเตะเธอนะน้องไม้จ๋าต้องสู้เต็มที่นะโอเคโน8นะผมเราจะแบกจัมพาวเวอร์ของน้องไม้มันแล้วก็พยายามให้กำลังใจให้แบบโดยเต็มที่นะผมมาโอเคแล้ว8ของเซตควิกลีกนี้นะผมชี้ชัดกระดูกเขาที่จะสู้แล้วตอนนี้จะทำได้จะทำได้ขึ้นมาไอคอนคำพูดข้อความมาเต็มที่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะผมโอเคให้กำลังใจด้วยนะพิกาจูไม่ให้ ไม่เป็นไรเราคนเดียวก็ได้ส่งแรงใจไปถึงขอบฟ้าเฉียดมากอ่ะ10จะผ่านหมดวะเนี่ยใกล้10โคตรนะเนี่ย 24.12 โอเคแต่คือจัมพอยต์มันหักกันเยอะนะแต่ว่าความสูงกับไม่หักกันมากเท่าไหร่อ่ะคือเสียวนี่แหละประเด็นแรง10เหรียญ นะผมมาไหวมั้ยเนี่ยต้องไหวนะเราไม่มีทันแล้วอื่นแล้วต้องจับไปต่อเรื่อยๆแล้วไปอีกแบทเทนโนนึงแล้วก็อย่าลองให้เสร็จก่อนที่จะไปสู้อีกหมวดนึงอ่ะได้ปะลองนะเผื่อได้แบบอีกสักลีกนึงอ่ะยาวๆไปนะผมโอเคโน9มาน้องไม้ต้องทำได้นะพี่กระจูน่าจะเหนื่อยแล้วแหละเพลงเปลี่ยนไปวะเอ้ยโอ้โหเฉียดมากโน10ไม่น่าได้วะเฉียดขนาดเนี้ยคือมันใกล้กันโคตรเลยอ่ะโอ้โห 23.33 ทำได้ไงเนี่ย 7.95 คุณพระอุ๊ยตายละโอ้โหคือตัวมันไม่น่าจะรอดต้องมาสู้ไม่สู้สู้ใช่ไหมซีอีโคสู้อยู่ก่อนอื่นก็ไปกินข้าวที่บ้านกันนะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปสู้แบทเทนโน10นะผมซึ่งเป็นสุดท้ายของเซตควิกลีกนี้ซึ่งน่าจะยากมากอ่ะโอเค 10.00 แล้วเอาวะเข้าลีกเลยกันนะน้องไม้ไม่ต้องเมลตันตอนนี้ลองดูว่าได้ไหม
ยังไม่อยากให้เวลตันตอนเนี้ยโอเคป่ะควายจิโร่ไว้ปวเนี่ยโอเคควิกลีกมาสเตอร์นะผมระหว่างชิชัยกับควายจิโร่ควายสักอย่างหนึ่งเลยครับผมควายจิโร่นั่นเองนะผมสุดท้ายของควิกลีกเรียบร้อยแล้วจะรอดหรือไม่จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ภูมิจะได้เจอกับการกระโดดของเราปามากมายที่โหข้อความขึ้นเยอะมากเลยมาไฟกันไฟกันโน้ตสิบของบอสกลุ่มนี้แล้วพิกาจูต้องเชียร์นะรอบนี้ไม่งั้นเสียวแพ้เยอะมากเลยฮะพิกาจูเชียร์ด้วยนะโอเคเปล่าพี่ชายวันนี้ก็พร้อมสู้แล้วผมมาเตรียมตัวให้พร้อมพิกาจูเชียร์หน่อยพิกาจูนั่นแหละเรียบร้อย 5% ต้องได้บอสหมดพลังให้พี่ชาย 5% โอเคนิวคงได้ราเชียร์น้องมากระโดดไปเลยพุ่งสู่ท้องฟ้าอื้อโอ้โหใครสูงกว่ากันวะเนี่ยคนใกล้เคียงใครไม่กล้าดูโอ้ย0.06 เมตรเกือบหมูนี่มันมากกว่าเดย์จำพอยมากกว่าด้วยคุณพระโอ้ชนะเก่งมากน้องไม้ตัวง่ายคือเสียวได้ไม่ได้พิกาจูช่วยได้คือจบแน่ๆไม่น่าจะรอดอ่ะคือวัดดวงมากๆเลยอ่ะ yes ปล่อยน้องมันตัวนี้เลยครับผมเด้งไปเลยชนะคลิกนิกแล้วเย้ผมใจตัวเธอนั้นต้องมาได้ EP 3เยี่ยมเยี่ยมมากได้คลิปมีเดียมีดอด้วยนะครับผมรวดเร็วรุนแรงว่องไวถ่ายรูปด้วยเนี่ยอยากแชร์มากเลยแชร์ภาพแต่แชร์ไม่ได้แชร์แล้วปั๊บมันขึ้นลิงก์อะไรไม่รู้นะผมมันมีปัญหาตรงที่ผมเล่นในอิมูเลเตอร์นะไม่ได้เล่นในมือถือโดยตรงนะผมช่างมันโอเคได้ไดมอนด์25โอเคมิสติกวอเตอร์ด้วยได้เหรียญตาที่2นะผมโอเคอ๋อไม่ใช่เหรียญตาอันนั้นปะสัตว์เล็กตัวที่2ใช่ปะนี่ไงหวัดดีปิ๊บลุกนะผมมาเล่นที่บ่อเธอด้วย yes โอเคดีกว่าเธอตีมใหม่แล้วก็แพทเทิร์นปลาใหม่ตกได้โอเคจ้ายำมากยำเวอร์โอเคสตอรี่โกเรื่องราวเป้าหมายของเกมนี้ปะโอเคดูนั่นสิคุณผ่านจากการชนะผ่านควิกลีกเรียบร้อยแล้วเธอทำได้เหมือนกับปลาที่ว่ายน้ำอยู่เลยนะนี่หรือเปล่าอาการที่ได้เห็นเธอทั้งคู่เบสดีในลีกเหล่านี้ก็ทำให้คนอื่นๆหรือว่าปลาคอยคิงตัวอื่นมันรู้สึกดีมากขึ้นด้วยช่วยกันอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะค่าโมทิเวทีฟเพิ่มอีก 10% yes 30แล้วกำลังใจของคอยคิงมากขึ้นนะผมเธอจะได้เห็นแล้วว่าค่าโมทิเวทีฟพวกนี้มันมีผลอะไรกับเราคอยคิงนะทำให้มันมีพลังผลักดันมันมากขึ้นกระโดดไปถึงพระจันทร์เพื่อเธอได้เลยนะเนี่ยโอเคไอ้ฉันก็ไม่ได้เอาเดี๋ยวอยู่เฉยตอนที่เธอสู้อยู่นี้หรอกนะรู้เปล่าทำอะไรเหรอจ๊ะใช้เตรียมพร้อมสำหรับเธอแล้วนะจากการติดตั้งส่วนของ Mountain Stream อ๋อฮะระบบใหม่เกี่ยวกับภูเขานะผมในการฝึกฝนแล้วที่ฉันเคยฝึกฝนมาก่อนนั่นเนี่ยแล้วฉันก็จัดการเกี่ยวกับเบ็ดใหม่แล้วด้วยเบ็ดใหม่โอเคจ้ะต้องรออยู่เลยว่าเบ็ดใหม่จะมาเมื่อไหร่กันแน่ก็ดีกว่าเบ็ดเก่าๆที่มีนะมันช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากช่วยตกปลาลายใหม่ๆได้ฮะตกคอยลายใหม่ได้ต่อไปเธอก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเกมลีกนะผมที่ได้รออยู่ในอนาคตทำได้แน่ๆเลยฉันมั่นใจได้เลยว่าฉันจะคงจะยุ่งกับการทำโปรเจกต์ใหม่รอเธออยู่แน่ๆเมื่อเธอทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะฉันจะรอดูเธอตอนที่ชนะเกมลีกแล้วกันฮะขอบคุณครับโอเคเทคมาเทนสตรีมเปลี่ยนสตรีมข้างหลังปะหน้าเมนูนะผมเราไปดูสตรีมเหรอโอเคสตรีมไหนวะนี่วันนี้ก็ลีกนะผมเดี๋ยวเขาเลทเหรอโอเคอ๋อนี่ไงทีม1อ๋อเป็นทีมป่าทีมอ๋อนี่ไงอ๋อนี่มีด้วยเหรอโอเคถ้าเกิดเราเลือกเป็นทีมนี้ก็จะเป็นภูเขาโอ้เลือกทีมแรกคือเป็นทีมทั่วไปเพิ่งเห็นนะเนี่ยแล้วก็มีทีมเมาน์เทนคือทีมหิมะโอ้ภูเขาหิมะนะผมอ๋อโหยเท่ก็จะกลายเป็นภูเขาหิมะทะเลลึกโอเคสวัสดีค่ะแฮเทรนนิ่งเพิ่มโอ้จากการกดปิ๊ปปี้ได้เทรนนิ่งเพิ่มนะผมอ๋อฮะสวัสดีรุ่นเก่าหน่อยสิสวัสดีทีนี้ชาทำได้ดีมากเลยรู้เปล่าหลีกก็ไปก็จะมาแล้วด้วยแล้วคือใกล้เต็มแล้วมาตอนเนี้ยเอาไงดีวะหลีกต่อไปมันจะยากใช่ไหมงั้นเอางี้ดีกว่าโอ้เยอะโห15เลยเหรอยากขึ้นเรื่อยๆเลยเอางี้นะผมเฮฟวี่หลีกเหรอโอเคเฮฟวี่ก่อนนะเดี๋ยวผมว่าผมจะกินเสร็จตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ทีเดียวไปลุยกับหลีกให้เต็มที่ดูว่าชี้ชายทำได้ขนาดไหนแล้วก็ค่อยไปฝึกฝนตัวต่อไปแล้วกันนะเทรนนิ่งเก็บไว้ตัวต่อไปทีเดียวแล้วกันนะผมโอเคแม็กเลเวลแล้วต้องไปเล่นลีกยาวๆนะครับผมก็คือเล่นลงลีกยาวๆกับลีกเฮฟวี่ลีกนี้นะผมรู้สึกว่า
ไปได้กันขนาดไหนนะผมหลีกเซตที่3หลีกแห่งความหนักนะของเฮฟวี่ลีกมาภูมิใจนำเสนอปลายเทพของเราที่ฝึกฝนผ่าน2หลีกมาแล้วตัวใหญ่เบ้อเทอะเลยมาไฟกันดีกว่านะดูซิว่าจะชนะหรือไม่นะผมไปกดเข้าดูดีกว่านะก็เป็นบรรยากาศใหม่แหละแล้วก็ไฟกันโดดอีกรอบเหมือนเดิมนะผมน้องไม้โดดไปเลยโอ้โหแค่รอบแรกก็สูงขนาดนี้เลยวะโหดมากอ่ะโหดไปเปล่าพวกนายรอบแรกคือ 21.62 นะผมโคตรสูง 5.16 สูงมากอ่ะคือผมรู้สึกได้เลยว่าผมไม่มีทางชนะแน่ๆถ้าเกิดว่าเบล 14.5 แค่นี้เต็มที่เลยกันนะน้องไม้แล้วเธอทำได้มายาวไปให้เต็มที่นะก่อนที่จะเกษียณแล้วก็ปล่อยเป็นรุ่นต่อไปให้สืบทอดนะผมอ่ะตัวต่อไปที่จะสู้ด้วยซีจะสูงขนาดไหนแล้วก็เก่งขนาดไหนนะผมกดสกิปข้าวเลยกันนะผมไปเตรียมโดดนะน้องไม้โดดเต็มที่เพื่อเรามาอึ๊บโอ้โหแพ้แล้วเนี่ยน่าจะแพ้นะผมว่าแพ้แน่ๆเลยว่ะนั่นไงลาก่อนน้องไม้เกษียณแค่นี้แหละจบเลยย่าไหนนะที่แพ้อันนี้ต้องพยายามทำให้ข้าจำดีกว่านี้นะน้องไม้โอ้ไม่เป็นไรแล้วเข้าใจเธอได้เต็มที่แค่นี้แหละ15เวลนะครับผมทำเต็มที่แล้วเสียเรียบร้อยแล้วน้องไม้ลาก่อนชินิชัยเราจะหาสืบทอดต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะโอเคเฟนอลสกอร์ของชินิชัยนะครับผมจะได้115จัมพ์พอยต์1300นะครับผมให้หา113ครั้งฝึก9ครั้งเจอเหตุการณ์8ครั้งลีกชนะ11ลีกนะครับผมถือว่าดีมากเลยเยี่ยมแล้วก็ได้เหรียญตราสำหรับน้องมาด้วย yes โอเคแล้วก็ขอบคุณที่ส่งถึงจุดนี้ได้นะผมต่อไปแล้วก็จะมาเจชั่นต่อไปเพื่อที่จะตกปานตกได้ตัวใหม่ๆที่ดีกว่านี้นะผมมาต่อไปจากที่ได้โอเค15 EFP หูเยอะเลยขอบคุณมากหลัง7แล้วเยี่ยม yes โอเคได้10ไดมอนด์17แม็กด้วยดีโคตรชี้ชัยทำได้ดีมากเลยนะพุ่งไปไกลมากเลยmotivation เพิ่มอีก 10% เนี่ย 40 แล้วโอเคฝึกต่อไปให้ได้เร็วสูงมากขึ้นไปลุยกันต่อเลยเดี๋ยวรอช้าไปโมโอเอนะครับผมเบ็ดดีขึ้นไหนดูสิไม่ครับแพทเทิร์นเนาะโอเคมีนี่ขึ้นอ๋อบอกแพทเทิร์นที่อันไหนแรงบ้างใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแรงแล้วคือเป็นโกลสีทองสีส้มก็จะเป็น2ดาวอ๋อฮะก็คือถ้าเกิดเราเลือกที่จะเปลี่ยนตัวใหม่สมมติว่าเราจะกดใช้10เพชรในการเปลี่ยนใหม่ก็ยังมีโอกาสได้ลายเดิมใช่ไหมทำนองนั้นปาก็คือแค่มีโอกาสได้ตัวใหม่ที่อาจจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่าก็ได้ก็คือว่าดวงอะไรครับผม7คาตาล็อกแบบนะผมซึ่งผมก็คงคิดว่าคงไม่ไปกดรีเซ็ตใหม่ตัวที่ผมได้มั้งผมมาตอนแรกๆนะเนื้อมันจะเปลืองไปบ้างถ้าเกิดเราตกไปเรื่อยๆน่าจะเปลืองนะผมว่าผมเก็บเพชรไปซื้อพวกเดคอเรทดีกว่านะผมตอนแรกๆนะโอเคตอนนี้ก็ได้มีเบ็ดใหม่เป็นโซโซโอรอดเบ็ดเก่าๆซึ่งมันดีกว่าจริงๆเหรอช่างเถอะอ่ะก็เชื่อใจได้กันนะว่ามันทำให้มันดีขึ้นได้เผื่อได้โกได้โอเลนก็ว่าไปนะขอไล่ใหม่ด้วยเถิดตอนนี้เกี่ยวเบ็ดแล้วก็ขอได้รายที่ดีๆขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือรายเติมขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับผมโอ้โหรายแปลกๆเว้ยเฮ้ยน่าสนใจสปิริตเต็มพลังงานมากมายรายอะไรเนี่ยโอเลนแพทเทิร์นรายโอเคลายส้มนะผมเป็นลาย2ดาวที่เมื่อกี้เห็นนะ2ดาวโอเคซึ่งอู้เทนนิ่งพอยต์ 152% อู้ไปแรงแน่ๆครับผมตัวนี้เพศอะไรนะเพศหญิงแล้วนะผมเพศหญิงก็ตั้งชื่อตัวนี้ที่มีโมติเวทสูงๆว่าโปเกตละกันนะผมโอเคโปเกต89ด้วยป่ะโปเกตมาแวะวันดีชินิชานะตัวเล็กคนๆเลยมาคุยกันรับทราบแล้วจะได้ไปตุ้นต่อไปเรื่อยๆแฮฝากด้วยนะน้องไม้บอกโอเคจะได้ไปตอนนี้น้องไม้ก็จะว่ายลงไปในบ่อความลึกตลอดการตอนที่พักเกษียณไปนั่นแหละครับผมแย่โอเคแล้วก็จะฝึกโปเกต89ต่อไปนะผมมาดูซิว่าจะไปได้ขนาดไหนรอบนี้ตัวละครนี้รู้สึกว่าจะมีพลังในการจำพอยต์เทรนนิ่งสูงด้วยอาหารก็มีพิเศษเยอะมากมายนะกินทีเดียวอัพเวลเลยโคตรไวนะตอนนี้แรงเต็ดใช่ไหมขอย้ายไปดูที่ท่าก่อนนะแล้วก็ดูว่าช็อปราคาวันนี้มีอะไรขายที่น่าสนใจบ้างนะผม270โอ้ใช้โอ้โห10เลยเหรอวะอันนี้มันเพิ่มเทรนนิ่งครั้งนึงใช่ไหมตัวเนี้ยตัวมิสติกวอเตอร์ที่เหลือนี่โอ้โห
ที่ซื้อได้ตอนนี้ก็มีอันนี้นะผมเฟรมเพลทนะซึ่งทำอะไรได้ไม่รู้นะเป็นแมวหน้าแดงนะผมข้ามก่อนแล้วกันนะส่วนเดคอเรทก็จะมีที่ซื้อได้ตอนนี้ค่า JP จากอาหาร 14% จากตัวนี้ถ้าเกิดเป็น3เราจะได้อาหารเพิ่มอีก2ชิ้นแม็กนัมเบอร์อาหารนะผมไม่ค่อยน่าสนใจนะผมว่าซันฟอร่าดอกไม้จะได้ตังค์แต่อีเวนต์ 28% ก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเทนนิ่งพอยต์ EFP 9% เนาะจากตัวนี้นะผมแล้วก็ได้คอยจากลีก 12% อื้อหือว่า10เพชรใช่ไหมแล้วก็ลีกอีเวนต์เรท 4% เหรอเกิดอีเวนต์จากลีกได้บ่อยขึ้น 4% น่าสนใจนะตัวนี้แต่ว่าราคาแพงโคตรเลยอันนี้เลเวลอัพได้คอย 29% บวกเพิ่มเติมจากแรมนี้แล้วก็มีคอยฟอร์มโอ้มีสมบัติจากโอ้น่าสนใจนะเนี่ยจะมีพวกของเล่นพิเศษที่แบบขึ้นมาในหน้าเลี้ยงปลาเราด้วยแต่ราคาโคตรแพงเลยว่ะแล้วก็ค่าเทรนนิ่ง 20% แล้วก็ได้ JP จากอีเวนต์ 16% อ่าฮะคือน่าซื้อเยอะนะแต่ว่าเอาไงดีอ่ะอยากซื้อกันนะตกแต่งฟาร์มเราสักอันหนึ่งอ่ะอันนี้อยากซื้อสุดก็ราคาแพงโคตรโอเคส่วนของไอเทมก็จะมีพวกรีเซ็ตพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเก็บตังค์ไว้เรื่อยๆอยู่เอาว่ายังไม่ซื้อแล้วกันนะผมก็อาจจะอัปเกรดแค่ส่วนของอาหารไปบ้างอะไรงี้ก็พอละคร่าวๆพออย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งอะไรงี้นะผมโอเคอันที่สองเลยกันนะจะได้แบบยาวๆไปเลยแล้วก็กลับไปที่ฟาร์มเราไปกินอาหารต่อเก็บรัวเนี่ยไปดูก็เวล5ผมว่าผมเปิดจะเวล10แล้วด้วยซ้ำอ่ะช่วงแรกไปไวมากนะผมเวลมันไปไวเพราะว่าใช้ไอ้ค่านั้นน้อยๆนะผมโอเคตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวนี้คลิปนี้ปะอ๋อชินิชายโอเคลายนี้จำลืมเท่าทีลายน้องมายนะผมอยู่แบ็คกราวด์ด้านหลังสวยมากเลยอ่ะเป็นภูเขาแล้วก็อยู่ข้างหลังภูเขาอ่ะนึกภาพปะอยู่ในภูเขาเรียบร้อยแล้วไปสู่ท้องฟ้าเบื้องบนลอยไปตามท้องฟ้าแล้วก็ดูแลตัวนี้ตัวโปเกต89ไปเรื่อยๆนะผมโหตังค์เยอะมากเลยอ่ะโหโอเคตังค์เยอะจริงๆเลยตรงนี้อันนี้โอเคต้องรีคัฟเวอร์อีกชั่วโมงครึ่งนะผมอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ปะอันนี้ก็น่าจะรีคัฟเวอร์อีกประมาณชั่วโมงนึงรอเล่นวันอื่นก็ได้ทีเดียวนะผมโอเคเดี๋ยวไปฝึกบ้านดีกว่านะเทรนนิ่งต่อดีกว่านะผมฝึกให้โปเกต์แข็งแกร่งในการกระโดดมากขึ้นนะซึ่งผมเชื่อว่าผมสู้ไม่ได้ในส่วนของการเล่นลีกตอนเนี้ยเพราะว่าเขียนลีกแรกก็เห็นแล้วป่ะว่ามันโคตรยากเลยมันทางไกลจากความเป็นไปได้เยอะโคตรอ่ะเอาว่าเราจะเทรนนิ่งต้องเทิร์นให้เร็วๆกันนะผมเต็มที่เลยกันนะเพราะตัวละครนี้เทรนนิ่งจะได้ค่าพิเศษเยอะสมควรเลยได้100 good effort มาได้เป็น83โอเคตอนนี้คุณไฟลุกแล้วไม่มีเวลาเสียในการฝึกซ้อมเลยนะไปสวิม all the way ไว้กลับบ้านเหรอคืออะไรหาอีเวนต์ไว้กับบ้านวอเดอร์เอาแดดกิเตอร์หาอะไรอ่ะประกายบางอย่างนะผมแล้วคือโปเกตนี่ไปกับบ้านเองด้วยคืออะไรวะประกายอะไรนั่นคืออะไรกันแน่เนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางอย่างมีค่าเหรอเนี่ยที่มันส่งสัตว์อย่างนั้นด้วยเดี๋ยวนะโอ้เสียโปเกตไปที่ป๋องเนี่ยเอาไงดีวะคือเราเพิ่งเจอครั้งแรกผมอยากดูว่ามันคืออะไรกันแน่นะผมถ้าเกิดเราตายเป็นไงวะเอาวะสตาร์การ์ดของโปเกตจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในพาร์ทหน้านะครับผม